พลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุว่าพลเอกประยุทธ์กล่าวถึงผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะโดย IMD ประจำปีนี้ซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีอันดับลดลงจากอันดับที่27เมื่อปีที่แล้วเป็นอันดับ30คือหล่นมา3อันดับนะคะบอกว่าคือสาเหตุหลักส่วนใหญ่มาจากการใช้นโยบายงบประมาณขาดดุลของรัฐบาลเพื่อนำเงินไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เลยกระทบต่อปัจจัยการประเมินด้านประสิทธิภาพของภาครัฐก็เชื่อว่าจะเป็นผลกระทบระยะสั้นแต่ระยะยาวการลงทุนนี้จะยกระดับขีดความสามารถของประเทศแล้วก็การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมนะคะส่วนปัจจัยประเมินอีก3ด้านคือโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะสาธารณูปโภคพื้นฐานและโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากการลงทุนของรัฐบาลมีอันดับดีขึ้นค่ะด้านสภาวะเศรษฐกิจกับด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจมีอันดับคงเดิมนายกรัฐมนตรีเลยย้ำบอกว่าแม้อันดับโดยรวมจะลดลงแต่เป็นทิศทางเดียวกับประเทศอื่นในอาเซียนนะคะคือคะแนนดิบที่ได้รับคือ 79.450 ก็ยังสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของโลกที่ 76.61 แล้วก็อยู่ในอันดับที่3ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียเช่นเดียวกับปีที่แล้วคือก็เป็นที่3ต่อไปยังไม่เป็นที่2แล้วยังไม่เป็นที่1ก็หมายถึงว่าก็ละพึงพอใจกับอันดับ3แต่ว่าแต่เรื่องอันดับเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เราก็ต้องคุยไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับช่วงไหนอันดับดีรัฐบาลก็จะขยายผลนะครับช่วงไหนอันดับไม่ดีก็จะท่วงถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องธรรมดาพูดเรื่องเศรษฐกิจโตเนี่ยต้องบอกว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้เวลาคนเขาวิจารณ์เรื่องเศรษฐกิจภาพรวมเนี่ยครับเขาข้ามประเด็นเรื่องเศรษฐกิจโตไม่โตไปแล้วเพราะว่าเราพูดกันบ่อยว่าเศรษฐกิจไทยจริงๆมันควรจะโตได้กว่านี้แต่มันโตไม่เต็มศักยภาพก็คือไม่ได้บอกว่ามันไม่โตแล้วก็ประเด็นใหม่ที่เริ่มพูดกันเยอะขึ้นก็คือว่าไอ้สิ่งที่โตเนี่ยมันโตแล้วใครได้ประโยชน์มันกระจายไปถึงใครนะคนหัวโตแต่เท้ารีบกระจุกอยู่ที่คนเพียงไม่กี่คนที่อยู่ดีมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 30% นะคนยากคนจนเนี่ยอาจไม่เพิ่มหรือเพิ่มแค่ 1-2% ประเด็นเรื่องการกระจายทหารเป็นเรื่องที่อยากเห็นรัฐบาลเอาจริงเอาจังไอ้วันหลายๆปีก่อนที่เศรษฐกิจมีปัญหาไม่โตนะฮะรัฐบาลเองก็มีข้ออ้างในการที่บอกว่าทำไมไม่โตหรือโตแล้วจากฐานที่มันอาจจะเคยติดลบก็เอามาโฆษณาแต่ตอนนี้ในเมื่อเศรษฐกิจมันพอขยับได้จริงหลายปัจจัยชี้สังคมกำลังถามเรื่องการกระจายแต่ไม่ค่อยได้ยินคำตอบนี้จากทางรัฐบาลถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ต่อไปคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าสำหรับรัฐบาลหรือผู้บริหารนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยคำว่าเศรษฐกิจโตมันแตกต่างอย่างไรกับคำว่าเจ้าสัวรวย ใช่ไหมครับคำว่าเศรษฐกิจโตหมายถึงเจ้าสัวไม่กี่ตระกูลรวยขึ้นหรือเปล่าหมายถึงเจ้าพ่อธุรกิจการเกษตรร่ำรวยขึ้นหรือเปล่าหมายถึงทุนค้าปลีกเบอร์ใหญ่รวยขึ้นหรือเปล่าหรือหมายถึงนายธนาคารรวยขึ้นหรือเปล่าหมายถึงเจ้าสัวที่ทำคอนโดทำอสังหาริมทรัพย์มีเงินมีทองมากขึ้นไหมหมายถึงคนรับเหมาก่อสร้างคนทำรถไฟความเร็วสูงหมายถึงคนทำรถไฟสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีเลือดหมูสีขี้นกสีขี้แมวสีอะไรรวยขึ้นหรือเปล่าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนคือเงินในกระเป๋าประชาชนต้องโตแต่ประชาชนไม่รู้สึกว่าเงินในกระเป๋าเราโตเรารู้สึกว่าคนอื่นรวยขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับรัฐบาลเนี่ยงานหลักของรัฐบาลคือจะต้องทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเงินในกระเป๋าประชาชนโตไม่ใช่ประชาชนเห็นข่าวว่าเศรษฐกิจโตแต่เงินในกระเป๋าประชาชนไม่โตไปด้วยมันจะกลายเป็นปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำในการบริหารนโยบายซึ่งเวลารัฐบาลพูดเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันก็เลยดูไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะเหตุนี้นะครับเพราะว่าเวลาที่เหลืออยู่น้อยลงสมมุติถ้าจะต้องมีรัฐบาลใหม่เนี่ยถามว่าก็จะทำเรื่องแบบนี้ได้ทันหรือเปล่าเพราะว่าการแก้ไขเรื่องความเหลื่อมล้ำการกระจายก็ดีเนี่ยถ้าไม่ได้มีมาตรการที่ออกมาชัดเจนหรือไม่ได้ทำให้คนรู้สึกว่าเขามีอำนาจซื้อมีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นปัจจัยที่แวดปัจจัยดำรงชีวิตทั่วไปเนี่ยเขาไม่สามารถที่แบบจะใช้ง่ายซื้อคล่องเนี่ยอันนี้จะเป็นประเด็นที่ไม่อยากจะพูดว่าโยงไปเรื่องการเมืองนะแต่มันจะต้องไปโยงเรื่องการเมืองอยู่ดีแล้วถึงจุดนั้นท่านจะมาเกลี้ยกล่อมโวยวายไม่ได้นะฮะว่าอุตส่าห์วางระบบวางอะไรไว้อย่างดีมีความพอใจในผลงานที่ทำมาเพราะคนไม่เห็นมันเป็นเรื่องยากไหมคะอาจารย์ทั้งพี่เอกทั้งอาจารย์มันเป็นเรื่องยากกับการที่จะต้องทำให้เศรษฐกิจหรือเงินในกระเป๋าของทุกคนคือมันไม่ใช่คุณขึ้นค่าแรงขั้นต่ำคนก็มีเงินแล้วไม่แต่ว่าเอาถ้าพูดงี้คือมันก็พูดง่ายอันนี้อันมองอีกมุมนึงนะจะไม่ได้หมายถึงว่าโอ้เงินในกระเป๋าตัวเองแบบเยอะมากมายไม่ใช่แต่คือกำลังว่าไอ้เรื่องของการบริหารเศรษฐกิจอะคือแค่ขนาดเราบริหารเงินในกระเป๋าอย่างยากคือมันเรื่องความเชื่อด้วยไงฮะแล้วก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกไหมที่จะชอบหยิบยกมาพูดคุยกันว่าปัญหา
าเศรษฐกิจโลกก็เริ่มมีปัญหาเศรษฐกิจไทย4ปีคือคนรวยมันรวยขึ้น 30% ไงโอเคเพราะถ้าคนรวยรวยขึ้น 30% เนี่ย รัฐบาลต้องเกลี่ยไอ้ 30% ที่คนรวยรวยขึ้นเนี่ย 10% 5% มาให้คนจนให้คนยากคืออย่างนี้เกลี่ยด้วยการขึ้นค่าแรงไงครับใช่ก็เห็นว่าตอนที่นี้ก็เป็นอันนึงคือเบื้องหลังความเชื่อในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลนี้เนี่ยก็คือความเชื่อว่าทำให้ภาคทุนใหญ่ๆเนี่ยโตก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะไหลเดี๋ยวมันจะไหลรินลงมาถึงคนระดับกลางระดับล่างซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ที่เขาเรียนจริงๆเขาเลิกพูดเรื่องนี้กันมานานแล้วหรือถ้าไม่เลิกพูดเนี่ยต้องถามว่ามันเห็นหรือเปล่าว่าเป็นแบบนั้นจริงคือมันถึงจุดที่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นจริงมันอาจจะต้องเปลี่ยนความเชื่อซึ่งความเชื่อนี้เรารู้สึกว่าคนบริหารนโยบายเศรษฐกิจปัจจุบันเองไม่เปลี่ยนไงฮะไม่เปลี่ยนความเชื่อทุกปีเราเห็นแต่ภาคทุนใหญ่ทุนผูกขาดเขาใช้คำนี้เนี่ยรวยขึ้นโตขึ้นทรัพย์สินเพิ่มขึ้นติดอันดับโลกมากขึ้นสองจากมีอยู่ไม่กี่คนกลายเป็น10คนแล้วแต่คนในประเทศทำไมยังรู้สึกว่าเขาใช้สอยไม่คล่องเขายังรู้สึกว่าสิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันเขามันแพงแต่เงินเขาไม่มีอันเนี้ยคนที่บริหารเศรษฐกิจเองต้องรู้ต้องลงมาเดินติดดินมากขึ้นครับคือปัญหาของประเทศนี้ไม่ใช่ประเทศนี้ไม่มีเงินนะครับเวลารัฐบาลว่าเศรษฐกิจโต 4% เนี่ยแปลว่าเงินในประเทศนี้โต 4% เงินในประเทศนี้โต 4% เงินคนรวยโต 30% แสดงว่าประเทศนี้มีเงินแต่เงินมันไม่ถูกจัดสรรเพราะการจัดสรรเนี่ยเป็นเรื่องของรัฐบาลค่ะนี่อันนี้ดูข่าวนี้ก็ได้แต่ว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขนาดนี้หรือไม่นะฮะโทษนะครับเซกัยอูภาษีที่ดินแต่สั้นๆค่ะพี่เอ๋เซกัยอูบอกว่าคือรัฐบาลนี้ทำงานเป็นทีมมีทีมเศรษฐกิจที่เข้มแข็งนะคะมีผลงานที่ชัดเจนทำให้เศรษฐกิจโตขึ้นเรื่อยๆจากที่ติดลบในช่วงก่อนปี57ขึ้นมาเกือบร้อยละ5แล้วก็ไม่บอกด้วยครับว่าก่อนปี57บางปีมันอยู่ 7% แล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นก่อนมีกปปส.เนี่ยมันอยู่ 7% ครับจึงอยากเตือนว่าไม่ต้องออกมาพูดเช่นนี้เพราะสุดท้ายจะกลับเข้าตัวเองไม่เป็นไรผมเสียต้องพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยอย่างนี้เรื่องภาษีที่ดินยังไม่รู้นะว่าจะได้ทันรัฐบาลชุดนี้แบบได้ยินมา4ปีแล้วได้ยินมา4ปีตั้งแต่วันแรกที่เราโดนภาษีที่ดินแล้วเราก็เชียร์ด้วยไม่มีอะไรคืบหน้าต่อให้เราวิจารณ์รัฐบาลเรื่องนี้เชียร์แต่เรื่องนี้เราเชียร์แต่มันเห็นความคืบหน้าไหมนะฮะไม่ค่อยเนี่ยเป็นนโยบายอันนึงเลยที่ทำให้เห็นว่าคุณกำลังทอนความกระจุกของความมั่งคั่งของคนส่วนน้อยในสังคมให้กับแล้วเอาสิ่งที่ได้มาเป็นเงินภาษีเนี่ยมากระจายให้กับคนส่วนใหญ่ต้องปลดคุณสมคิดเอาหม่ำอุ๋ยมาเป็นอีกรอบนึงเป็นก็คงไม่ทันแล้วมั้ไม่รู้เหมือนกันไม่เหลือไม่กี่เดือนแล้วสลับเลือกตั้งแล้วเนี่ยอุ๋ยกับสมคิดสลับกันนะครับแล้วลองดูว่าใครทำได้เราเลือกตั้งรอแล้วบัตรเลือกตั้งดีกว่าไหมครับ